สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้คุณป้าจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือทางบ้านป้าเรียกว่าน้ำพริกเกลือค่ะจะทำน้ำพริกเกลือกุ้งแห้งค่ะใส่มะดันนะคะก็จะมีวัตถุดิบดังนี้ก็คือกุ้งแห้ง1ถ้วยนะคะพริกขี้หนูกระเทียมมะอึกมะดันซอยนะคะน้ำปลาน้ำตาลถ้าไม่มีมะดันก็เป็นมะนาวก็ได้นะคะทานกับผักต้มผักลวกต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะค่ะเริ่มด้วยกุ้งแห้งนะคะเราก็โขลกกุ้งแห้งพอหยาบๆนะคะเดี๋ยวค่ะเมื่อเราโขลกได้แล้วนะคะก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาโขลกพริกกระเทียมค่ะค่ะเมื่อเราโขลกพริกกระเทียมได้ที่แล้วนะคะเราก็ตามด้วยมะดันเลยค่ะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะน้ำตาลประมาณนี้ค่ะหรือว่าปรุงรสตามชอบนะคะค่ะแล้วก็มาตามด้วยน้ำปลาค่ะก็ใส่แค่2ช้อนเพราะว่ากุ้งแห้งของเราก็จะเค็มอยู่นะคะน้ำตาลน้ำปลาใส่กุ้งแห้งลงไปค่ะตามด้วยมะอึกค่ะทีนี้เราก็ตำเบาๆนะคะคลุกเคล้าเขาให้เข้ากันนี่ค่ะมะอึกก็จะเป็นลูกมีขนนะคะแล้วก็ขูดขนออกไปก่อนนะคะแล้วก็หั่นใส่ลงไปค่ะจะหอมค่ะเมื่อเราโขลกเข้าที่แล้วนะคะก็ชิมรสตามชอบกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันได้เลยจ้านี่ค่ะหน้าตาค่ะน้ำพริกกุ้งน้ำพริกเกลือนี่นะคะทางบ้านป้าเนี่ยก็จะทำทานกับคู่กับไข่ต้มก็ได้ปลาก็ได้หรือของทะเลก็ได้นะคะทานกับผักลวกรสจัดมากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดทานกันเลยค่ะค่ะนี่ค่ะก็พร้อมเสิร์ฟกับผักต้มไข่ผักลวกผักต้มผักดิบอะไรก็ได้นะคะทานคู่กับไข่ต้มอร่อยค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะน้ำพริกเกลือค่ะสวัสดีค่ะ